สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะครับ10โมงเช้าวันเสาร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอพาไปกินไปเที่ยวนอกเหนือจากเรื่องเทคเรื่องแกดเจ็ตนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยเรายังอยู่ในบริเวณของถนนสุรวงศ์อยู่นะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยที่พูดถึงเมนูหมูหมูหมู3ร้านเนี่ยร้านสุดท้ายผมพาไปก็คือร้านคัตสึชินอยู่ในซอยทันตะวันถนนสุรวงศ์ร้านนี้ที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยก็อยู่ในบริเวณของถนนสุรวงศ์เช่นกันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ครับอันนี้มาฉีกแนวจากคราวที่แล้วเลยคราวที่แล้วก็คือหมูคราวนี้มาเป็นไก่นะครับพอพูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ในบริเวณถนนสุรวงศ์ที่มีกิมมิกให้พูดถึงเนี่ยผมว่าบางคนที่พอแบบเดาได้เนี่ยอาจจะนึกออกว่าผมจะพูดถึงร้านไหนนะส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้จักร้านนี้มาประมาณ10ปีกลมๆบวกลบครับซึ่งไปครั้งล่าสุดเนี่ยที่ไปถ่ายวิดีโอด้วยเนี่ยก็คือได้คุยกับเจ้าของร้านเนี่ยร้านนี้เนี่ยเขาสืบทอดเป็นกิจการในครอบครัวอยู่กันมาสัก 20-30 ปีแล้วครับตรงนั้นก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สมมุติโหเขาอยู่กันมันยาวนานมากนะครับซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่ผมว่าเกินครึ่งจะเรียกติดปากเหมือนกันว่าเป็นชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ข้ามฟากสำหรับคนที่นึกไม่ออกนะครับว่าร้านเนี้ยมันคืออะไรเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยร้านเนี้ยที่เรียกกันก๋วยเตี๋ยวไก่ข้ามฟากเนี่ยก็คือตัวร้านจะอยู่ฝั่งถนนหนึ่งตัวหม้อก๋วยเตี๋ยวตู้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะอยู่ฝั่งถนนหนึ่งส่วนตัวโต๊ะนั่งจะอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งนะครับเวลาที่เขาทำเสร็จเนี่ยเขาก็จะต้องเดินถือชามก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเนี่ยใส่ผ่านมาเนี่ยมาให้เราอีกฝั่งถนนหนึ่งในจังหวะที่แบบรถขับสวนไปมาขวักขวายมากตรงถนนสุรวงศ์นะครับดังนั้นตรงร้านเนี่ยพิกัดก็คือสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปแล้วอยากไปนะฮะก็จะอยู่ตรงบริเวณธนาคารกสิกรนะครับตรงนี้เนี่ยเข้ามาจากหัวถนนสุรวงศ์นิดเดียวเลยครับฝั่งขวาจะเป็นตัวของธนาคารกสิกรจุดสังเกตเนี่ยถ้าร้านเขาเปิดเนี่ยก็จะมีโต๊ะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอยู่ตรงบริเวณตรงริมทางนะครับตรงนั้นแล้วก็มองมาฝั่งตรงข้ามเราเห็นตู้ก๋วยเตี๋ยวเห็นหม้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนั้นซึ่งร้านเนี่ย เรื่องรสชาตินะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งเหมือนกันสำหรับร้านนี้เนี่ยก็จะเป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ยก็คือตัวของไก่ของร้านเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่ข้างฟ้าเนี่ยมันจะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่แบบไก่ต้มที่เป็นเนื้อสีขาวแต่จะเป็นไก่ตุ๋นที่แบบใส่ซีอิ๊วไปเนี่ยแล้วก็มีความเปื่อยของตัวเนื้อไก่ด้วยชิ้นส่วนของไก่เนี่ยหลากหลายก็จะมีตีนไก่มีน่องไก่มีปีกไก่นะครับตรงนี้เนี่ยใครอยากใส่แบบมิกซ์รวมกันเนี่ยก็สามารถบอกที่ร้านได้ว่าเอาทุกส่วนหรือถ้าอยากกินเฉพาะส่วนเช่นชอบปีกมากใส่แต่ปีกอย่างเดียวก็ได้ตรงนี้ก็สามารถบอกที่ร้านได้นะครับตรงนี้ส่วนตัวผมเรื่องของเนื้อไก่ที่เป็นไก่ตุ๋นเนี่ยโอ้ผมว่าร้านนี้แจ๋วมากตรงที่เวลาที่เราเอาตัวช้อนโดนตัวเนื้อไก่ไปนิดเดียวเลยนะครับหูไก่มันเปื่อยมากแล้วก็กินง่ายมากตรงนี้ผมว่ายิ่งคนที่ชอบดูดตีนไก่น่าจะถูกใจร้านนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปส่วนตัวของน้ำซุปของร้านนี้เนี่ยตัวน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะออกติดหวานนิดๆนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้บอกให้สำหรับคนที่สนใจเนี่ยว่ารสชาติมันประมาณไหนจะได้นึกออกนะเวลาปรุงหรืออะไรเนี่ยก็ให้ชิมให้ดีๆก่อนนะครับส่วนตัวผมโอเคที่รสชาติออกหวานนิดๆแล้วก็ตัวที่ชอบที่สุดอย่างที่บอกแล้วคือตัวของเนื้อไก่นะครับที่มันเปื่อยมากตรงนี้ใครสนใจลองไปดูกันได้สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ข้ามฟากตรงถนนสุรวงศ์นะครับเดี๋ยวผมพยายามเดี๋ยวทำลิงก์ตัว Google Map ไว้ให้ใน description ใครที่สนใจก็ลองไปดูนะครับวิธีไปถ้าง่ายที่สุดเนี่ยก็ไปลงที่ BTS ที่ตรงสีลมสาระแดงตรงนี้ก็ได้ MRT เนี่ยแล้วก็เดินตัดตรงซอยธนิยะเข้ามาเนี่ยแล้วก็เลี้ยวขึ้นมานิดนึงเนี่ยตรงถนนสุรวงศ์ก็จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านซึ่งปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่มันเป็นภาวะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะก็เขาก็จะเปิดปิดเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนนู้นเนี่ยสมัยก่อนนู้นคือแบบโอ้เปิดแบบโอ้ไปแบบค่ำๆเลยเปิดเย็นๆค่ำๆไปจนถึงแบบดึกดื่นมากเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เปิดแบบตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะเท่าที่ผมถามเนี่ยบ่ายๆเย็นๆแล้วก็สัก 3-4 ทุ่มก็ปิดร้านแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยใครจะไปใครจะมาเนี่ยถ้าเคยผ่านไปแถวนั้นแล้วยังไม่เคยลองอยากให้ไปลองดูหรือถ้าใครจะตั้งใจไปกินก็ดูตามแผนที่แล้วก็ลองตามลายแทงไปได้นะครับสำหรับผมตอนนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปจะพาไปเที่ยวไหนพาไปกินอะไรต่อเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ